This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เมื่อ9 ปีก่อนผมมาพบกับคุณอาทิตย์นันทวิทยาที่นี่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวครั้งสำคัญที่สุดในวงการธนาคารเราไปลดต้นทุนในมิติของเรื่องเทคโนโลยีมากเกินไปทำให้องค์กรในวันนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงวันนี้มีเทคโนโลยีที่เมื่อ9 ปีก่อนไม่มี AI และมีเรื่องของ climate change รวมไปถึงพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญการเปลี่ยนผ่านอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะวางบทบาทเรายังไงใช่ไหมที่จะตอบสนองฉะนั้นวันนี้มาอัปเดตและมาแลกเปลี่ยนว่าคุณอาทิตย์กำลังมองจากนี้ไปอีก5 ปีสำหรับไม่เพียงแต่วงการธนาคารแต่วงการเทคโนโลยีวงการสังคมที่จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างผมจำได้ว่าเมื่อปี2016ประมาณ9 ปีที่แล้วผมมาพบกับคุณอาทิตย์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไทยพาณิชย์กำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญผมคิดว่ามันมี disruption ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณอาทิตย์ก็อยู่ตรงกลางของความเปลี่ยนแปลงประสบการณ์9 ปีที่พยายามสู้กับ disruption วันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วครับคือผมมารับตำแหน่งปี 2015 เมื่อต้นปีแล้วก็ 2016 คือใช้เวลาประมาณปีหนึ่งรวบรวมมาจากคนที่เป็นแบงเกอร์จริงๆแต่ก็เห็นเรื่องเทคโนโลยีแล้วเริ่มรู้สึกว่าโอ้การจะเป็น CEO แล้วไม่ได้รู้เรื่องของเทคโนโลยีเอาแต่ฟัง Banking หรือธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับค่อนข้างล้าหลังในเชิงการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีเพราะเราไปลดต้นทุนในมิติของเรื่องเทคโนโลยีมากเกินไปมันทำให้องค์กรในวันนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงในการที่จะตอบสนองลูกค้าในการที่จะตอบสนองสเกลของธุรกิจในการที่จะตอบสนองเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเสถียรของเครื่องยนต์ของเราดังนั้นวันนั้นก็ตัดสินใจยกเครื่องพาร์ทที่อาจจะไม่ค่อยถูกก็คือว่าความที่มันเหมือนตกใจเห็นว่าเฮ้ยเราฟาบีไฮเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแพนดิกเลยมันรู้สึกว่าต้องมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งก็เลยวันนั้นเรียกว่าใส่เต็มที่นะครับมากไปเร็วไปจริงๆต้องพูดว่าความเข้าใจองค์กรในลักษณะของความพร้อมในความเป็นตัวตนขององค์กรซึ่งถูกดีไซน์ให้มี culture ที่มันเป็น compliance base มันเป็นกระบวนการมันเป็น procedure base เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เราไปรับเงินฝากของคนมาถูกต้องเพราะฉะนั้น regulator เขาดีไซน์ให้ culture เนี่ยมันเป็นการทำธุรกิจแบบ low risk low return ใช่ความต้องเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะฉะนั้น risk culture เนี่ยมันแฝงไว้อยู่ในองค์กรแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมี core value ในเรื่องของการเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ยากครับจะ follow แต่กฎแต่แล้วก็อาจจะมี resistance ต่อการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็พาร์ทของ innovation อะไรต่างๆพวกนี้มัน against กับไอ้เรื่อง compliance ถูกต้องเลยมันเรียกว่าคิดกัน mindset คนละแบบเพราะฉะนั้นพอเราลงไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันมี loss in translation เยอะหายไประหว่างทางเยอะคือลงไปแล้วมันไม่ออกไม่มี productivity ออกมามันไม่มี outcome ที่ดีออกมาก็ในโปรแกรมนั้นน่ะผมก็เรียนรู้ระหว่างทางนะครับแล้วผมก็ยอมรับพูดกับบอร์ดพูดกับคณะกรรมการเลยว่าผมเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นนะหลายอย่างที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะใช้ที่นี่เราใช้คำว่ามาก่อนการเนี่ยผมทำเรื่องที่มาก่อนการหลายเรื่องเยอะอย่างเช่นผมพูดเรื่องสาขาใช่ไหมวันนั้นเรามี 1,200 สาขาเศษผมเห็นแล้วว่าไม่ได้ไม่ใช่หรอกผมพูดถึง400 นะครับใช่ตอนนั้นคนตกใจกันหมดเลยนะโอ้โหผมเป็นที่รักของบรรดานักงานสาขาเครือข่ายทั้งหมดแล้วก็ไม่เคยคุมพวกนี้มาแล้วก็ต้องเดินสายไปพบเขาไปคุยอะไรกันก็ต้องบอกว่ามันตอนนั้นก็โดนรับน้องเยอะใช่ไหมใช่แต่ว่าคือเรามองไปข้างหน้าไกลๆเพื่อองค์กรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเริ่มต้นทำแบบนั้นเนี่ยไม่ดึงพนักงานที่ควรจะทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าลักษณะที่เป็น advice เรื่อง wealth เรื่องประกันเรื่องอะไรออกมาแยกจากพนักงานที่เขาต้องให้บริการธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่ง eventually เรารู้แล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาแทนแน่เราควรจะต้องฝึกให้มันมีสกิลพยายามให้คนที่มีสกิลแล้วเขาออกไปทำหน้าที่นั้นเขาจะได้มี value ที่มันดีขึ้นส่วนคนที่ยังไม่มีสกิลยังต้องอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็พยายามให้เขาได้มีโอกาสที่จะฝึกฝนแต่เขายังต้องอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ค่อยๆถูกทดแทนซึ่งในที่สุดเนี่ยจริงๆจาก1,200ก็ลงเหลือ700ตอนนี้เหลือ700ก็หายไป500กว่า500สาขาแล้วจะลงต่อซึ่งจริงๆแล้วมันลดได้มากกว่านั้นอีกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการประนีประนอมกับการดูแลคนการจัดการเพื่อไม่ให้คนไม่ให้องค์กรมันเช็คเกินไปนะครับมันจะมาถึงจุดที่ว่าแบงกิ้งทุกอย่างจะอยู่ในมือถืออย่างเดียวที่มีคุณอาทิตย์ก็มองตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เลกเลเตอร์ถ้าเลกเลเตอร์เปลี่ยนกฎหลายๆอย่างนี้นะมันทำได้แล้ววันนี้มันก็ได้หมดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเตรียมการไว้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าและมันมาพร้อมกับ virtual banking มาพร้อมกับ AI เนี่ยถ้ามองว่า9 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในมันต้องมากกว่าล้มเหลวแหละไม่ใช่นั้นก็คงไม่มีวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ย5 ปีข้างหน้าคุณอาทิตย์มองยังไงตอนนั้นคุณอาทิตย์ก็จะเกษียณแล้วแต่ว่าต้องตั้งวางไว้แต่เดี๋ยวนี้ใช่เพื่อจะปูทางว่าอีก5 ปีไทยพาณิชย์จะเป็นยังไงหรือ SCBX เนี่ยมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเราเลยมี SCBX ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าคือลึกๆเนี่ยกังวลไหมกังวลแล้วก็คิดว่าแต่กังวลแล้วจะไปเปลี่ยนเขาให้เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเขาเนี่ยผมว่ามันเห็นละในชัปเตอร์แรกเนี่ยว่าไม่น่าได้ทำให้เขาเป็นตัวตนที่กระฉับกระเฉงทำให้เขามี resiliency ต่อไอความผันผวนของโลกเนี่ยโดยที่เขาลีนที่สุดเขาโฟกัสที่สุดแล้วก็จนถึงจุดที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนห้องเครื่องให้มันสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยผมก็บอกเท่านี้คือสิ่งที่ผมยังเชื่อและแอบหวังว่าตัวตนของ SCB Bank หรือแบงค์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยตั้งเดิมเนี่ยถ้าทำแบบนี้จะยังมีอิมมูนิตี้ของตัวเองมีภูมิคุ้มกันตัวเองมีคอสเตรนท์ของตัวเองที่จะแข่งขันนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันถูกสะสมมาทั้งแบรนด์แฟรนไชส์แวลูทั้งแคปิตอลเบสที่มีอันนั้นคือจุดแข็งที่นิวคัมเมอร์ไม่มีทางง่ายๆในพาร์ทนี้เพราะฉะนั้นการรักษาตรงนี้ให้อยู่แล้วก็ตัวตนเนี่ยลีนแล้วก็กระฉับกระเฉงนะครับเท่าที่จะเป็นทำได้เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นทิศทางของซึ่งถึงวันนี้ก็สามารถบรรลุเป้าหมายตรงนั้นได้พอสมควรมากทีเดียวคุณสุริชัยก่อนผมสเต็ปดาวจะเป็น CEO Bank เนี่ยวันนั้น Cost to Income ซึ่งมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดว่าองค์กรแบงค์เนี่ยใครมีประสิทธิภาพนะครับเราลงทุนเรื่องเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเนี่ยนะวันนั้นเราเดินผมลงมาเนี่ยผมสเต็ปดาวอยู่คอสเป็นประมาณสัก 42-43% 12-13% ของรายได้ตัวคอสนะในระดับโลกเนี่ยถ้าไปดูพวกJP Morgan Deutsche Bank อะไรพวกนี้อยู่เกือบ50นะครับแบงค์ไทยเนี่ย known to be quite efficientนะครับตอนนี้อมังแบงค์บิ๊กแบงค์เนี่ย อยู่40ต้นๆกันนะครับแต่วันนี้ SCB หลังชัดดูจากแบงก์อย่างเดียวไม่ได้ดูที่ SCBX นะฮะเราแยกแบงก์ออกมาจาก SCBX เนี่ย SCB Bank อย่างเดียวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ37โอ้เก่งมากเบรกลดจาก40ลงไปแต่เดี๋ยวสุริชัยจำตัวเลขพวกนี้ไว้นะครับพวก Virtual Bank เนี่ยในโลกนี้มันไม่ใช่เลข4มันไม่ใช่เลข3ด้วยมันมากสุดก็30หรือส่วนใหญ่ก็บีโลนะครับเรามีบริษัทลูกชื่อ Manix ที่ทำเรื่องของ Nano Banking Nano นะครับ Nano Lending ไม่ใช่ Banking Nano Lending เนี่ย Cost to Income เขาอยู่19-20น่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมสำหรับ commercial bank เขาเล็กใช่ไหมเขามีพอร์ตสินเชื่อมัน10,000 ล้านเพิ่งเริ่มต้นมา3 ปี profitable ทันทีเพราะว่าเขาสามารถทำตรงนี้ได้เรื่อง cost เนี่ยมันเป็น key strength อันหนึ่งเลยทั้งป้องกันตัวเองต่อความผันผวนแล้วก็เป็นอาวุธในการแข่งขันถูกต้องนะครับถูกต้องซึ่งความจริงในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยพอกระโดดเข้าไปสู่เทคโนโลยีเนี่ยแนวโน้มเดียวกันก็คือต้นทุนจะต่ำลงแล้ว profitability จะสูงขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าจะสามารถตามตลาดได้ไหมหมายความว่าตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณอาจจะกระโดดเข้าไปเร็วแต่ว่ามันไม่ไปถึงผู้ที่ต้องการคุณมันก็ไม่มีทางอยู่รอดคือใช่ครับแล้วประสบการณ์ที่ผมเจอคือว่ามีเงินลงทุนเท่ากัน adopt technology แต่แปลออกมาเป็นเอาท์คัมไม่ได้เนี่ยไอ้นี่คือคอสถูกต้องเลยใช่ไหมถูกต้องเลยมันไม่มี productivity ตามมาเนี่ยผมคิดว่ามีบริษัทเยอะมากที่ประสบกับสิ่งเหล่านี้ใช่ครับถ้าจุดนี้ไปมองที่ผมถามว่าอีก5ปีเนี่ยคุณอาทิตย์คิดว่าทิศทางขององค์กรนี้จะไปที่ผมตอบแบบเรื่องแบงค์ไปแล้วใช่ผมคิดว่าแบงค์เนี่ยตอนนี้เป็นแฟลกชิพใหญ่ของเราแต่ว่าก็ยังมีความกังวลว่าแล้วมันจะอยู่ตรงมันไปไกลได้ขนาดไหนใช่ไหมครับตอนที่เราตั้ง SCBX เนี่ยเราบอกว่าโลกนี้มีเพนพอยต์เยอะมากเราเลือก3เพนพอยต์เราบอกว่า financial inclusion เป็นสิ่งที่เรื่องของการกระจายรายได้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของหลายๆประเทศนะครับการมาถึงของ disruptive technology ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจของอีเวนต์ธุรกิจการเงินอย่างหน้ามือหลังมือนะเพราะฉะนั้นเราเรื่องที่3คือเรื่องของ climate change เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในมิติของ CSR นะฮะเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าองค์กรทั้งหมดในสังคมโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเราจะได้รับผลกระทบต่อการมาถึงของสิ่งนี้แล้วเมื่อเขาได้รับผลกระทบแล้วเขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยเราองค์กรเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นบทบาทของเราต่อการที่เราจะอยู่ใน forefront ต่อการที่เราจะไปหาทางที่จะทั้งโอกาสทำธุรกิจแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยลูกค้าเรานะครับคือสิ่งที่เป็น3เรื่องแล้วเราบอกตัวเราเองว่า on top ของแบงค์เนี่ยธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับ3เรื่องนี้แหละเราจะไม่แตกออกไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะเราเชื่อว่า3เรื่องนี้มันใหญ่พอวันสมมติผมไม่อยู่แล้ววันนั้นมี CEO คนใหม่มันอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเขาก็อันนั้นก็เป็นแชปเตอร์ต่อไปแต่มันก็เป็นวิชั่นแต่ว่าแพลตฟอร์มที่เราสร้างไว้มันallowให้เราทำแต่ถ้าเราเป็นแค่แบงค์เนี่ยมีเรื่องอะไรเราก็ไปไม่ได้เราทำต้องไปอยู่เป็นแค่แบงค์อย่างเงี้ยแต่พอเป็น SCBX เนี่ยมันทำให้เรามีอิสระที่จะคิดตราบใดที่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันยังตอบการเป็น financial อยู่นะครับซึ่ง financial มันก็ไปเกาะเกี่ยวกับหลายๆเรื่องได้นะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งให้คุณสุทธิชัยมองเห็นภาพคือโลกเรากำลังมีการเปลี่ยนผ่านของรถยนต์จาก combustion เป็น EV การให้ financing ของรถยนต์ combustion กับการที่คนมนุษย์เราจะมีใช้รถ EV เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ EV ก็จะกลายเป็น commodity ไปเพราะในที่สุดแล้วคันไหนก็ได้มันก็จะมีลักษณะเป็น commodity ไปหมดใช่เพราะฉะนั้นเรากำลังเห็นเลยว่า การตกต่ำของรถคอมบัสชันแล้วก็การที่สถาบันการเงินก็งงๆว่าแล้วจะปล่อยไฟแนนซิ่งให้กับรถ EV ซึ่งมันจะมีมูลค่าเหลือยังไงในก็ยังไม่รู้ไอ้การเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วเราจะวางบทบาทเรายังไงใช่ไหมที่จะตอบสนองเพราะหลายธุรกิจของเราก็จะหายไปธุรกิจใหม่ก็ยังไม่รู้มาหรือเปล่าแล้วมันจะมายังไงมาในฟอร์มไหนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าคือบทบาทหลักเลยของ SCBX ต่อการที่จะเป็นศูนย์หน้าในการที่จะทดลองเข้าไปมี exposure ในสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกไปก่อนการนะครับเป็นมือที่จะไปก่อนการในทุกๆเรื่องแล้วก็อาจจะโดนรับน้องในหลายเรื่องก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ยัง AI หรือว่า blockchain เนี่ยเราไปก่อนการแค่ไหนตอนปิดครับผมก็โดนรับน้องไปไกลมากเลยใช่ไหมผมเล่าว่าผมจะเรียนคุณสุริชัยว่าวิชั่นเราผมวันนี้มันกำลังเริ่มเป็นความจริงโดยที่ยังไม่ต้องเกี่ยวกับบิตครับเรากำลังช่วยลูกค้าที่เป็นบริษัทมีแนวคิดอยากจะสร้างโปรแกรมที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเรื่องคาร์บอนอิมิชันนะครับตัวอย่างเช่นการปลูกข้าวแบบใหม่นะครับalternate ตัว wet and dry นะครับสลับแห้งกับเปียกลดการปล่อยมีเทนเพิ่ม productivity การทำแบบนี้เนี่ยทำไงถึงชาวนาถึงจะได้ประโยชน์ด้วยบริษัทที่เข้าไปเอาเทคโนโลยีหรือเอาวิธีการนี้เข้าไปเขาจะ monetize เขาจะได้ประโยชน์จากการลดคาร์บอนซึ่งก็คือคาร์บอนเครดิตเนี่ยเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ tokenize คาร์บอนเครดิตจากโปรแกรมเหล่านี้แล้วสามารถเข้าไป list เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้เงินจากคาร์บอนเครดิตที่คนที่ซื้อเนี่ยสามารถเอาไปใช้ offset ซึ่งในโลกนี้มีใครทำไหมยังนี่เรากำลังจะ launch ในกลต.สนับสนุนเต็มที่นะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นแผนงานของรัฐบาลที่อยากจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้จริงๆเวียดนาม ahead เราไปเราหลาย low carbon rise ใช่ไหมใช่ใช่ครับไอ้ low carbon rise เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศเราไม่ได้ปลูกข้าวแล้วถ้าเราไม่ปรับเรื่องนี้เนี่ยอีกหน่อยเราส่งออกไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่ง SME ที่อยู่ในภาค manufacturing เนี่ยถ้าต้นทางเขาเนี่ยเขาไป adopt เรื่องไอ้ตัวเนี่ย zero แล้วเนี่ยในที่สุดโกบ 2-3 เนี่ยมันก็หมายถึงลูกค้าอะไรต่างๆซึ่งตัว SME ซึ่งอยู่ใน supply chain ของเขาเนี่ยแล้วปรับตัวไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงเนี่ยก็ไปเหมือนกันก็ไปเหมือนกันเพราะมันอยู่ใน supply chain หมดใช่ทีนี้ปัญหาใหญ่คือ SME เลยครับพูดถึงเรื่องปรับตัวกับเรื่อง climate change เนี่ยบริษัทยักษ์ๆในไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเขาเจอแรงกดดันมาก่อนแล้วก็ปรับตัวได้แล้วเขาก็มีทุนแต่ SME นี่สิที่พูดถึงเนี่ยแต่ไม่มีบริษัทยักษ์ที่ไม่มี supply chain นะครับแล้วบริษัทยักษ์ปรับก่อนแต่ว่าบริษัทกลางที่อยู่ใน supply chain เขาไม่ปรับไม่ได้แล้วเขาจะเอา OEM ที่ไหนมาเขาจะเอา supply chain ที่ไหนมาแล้วทำไงนะเราเนี่ยเป็นแบงก์เกอร์เราดูแลบริษัทยักษ์ผมยกตัวอย่างอันนี้คือมันคือดอทที่เรา connect นะครับเรามีกองทุน SCB 10X หนึ่งในบทบาทของเราเนี่ยเราก็มีกองทุนที่อยู่ใน SCBX ที่เป็นอยู่ในโดเมนของ climate เนี่ยเราไปลงทุนในตัว climate fund ของกองทุนระดับโลกชื่อ TPG ที่เป็น climate fund นะครับการไปลงทุนเนี่ยทำให้เรามี exposure แล้วก็มี network เข้าไปหาบริษัทที่เป็น startup ที่เกี่ยวกับเรื่อง climate tech ในโลกนี้เราทำให้เราเห็นว่าทำยังไงเราไปเจอบริษัทที่สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเอาเทคโนโลยีมาแล้วทำให้เป็นแพลตฟอร์มซึ่งถ้าเรา adopt มาแล้วทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดกับ SME ในคอสที่เขารับได้นะครับแล้วเบลนเข้าไปกับธุรกิจของธนาคารเพื่อให้เราเองเนี่ยก็ปลอดภัยว่า เงินที่เราปล่อยไปเนี่ยพวกนี้เขาจะโอเคด้วยใช่แนวคิดพวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนเยอะมากครับคุณวิชัยนะครับเพราะแล้วผมคิดว่ารูปแบบของตัว business banking ในเรื่องของ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะต้องคิดใหม่ทำใหม่อย่างมากนะครับแต่มันก็ต้องเริ่มต้นผิดพลาดมาก่อนการนี้ก็ต้องเจ็บปวดเหมือนกันก็หลายเรื่องก็โดนบ้างโดนรับน้องบ้างไม่ถูกบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันจำเป็นมันต้องทำให้ทุกคนเขารู้ว่าความตั้งใจของเราคือสิ่งนี้แล้วเราไม่มีทางรู้หมดหรอกแล้วเราไม่มีทางถูกหมดหรอกใช่ไหมฮะมันคือความตั้งใจที่ชัดเจนว่าเราจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องเลยครับดังนั้นไอ้สิ่งที่จะนำมาสู่ disruption ใหม่ก็คือ AI อย่างที่เห็นและนอกนั้นมันก็มีปัจจัยเรื่อง climate change มีปัจจัยเรื่อง geopolitical มีปัจจัยอย่างเรื่องเมืองจีนด้วยตัวเองผมคิดว่าไชน่าเนี่ยมัน on its own เป็น factor อันหนึ่งเลยที่มัน create issue คือไม่ได้ไปว่าเขานะครับแต่ความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยมันทำให้ SME เราเนี่ยที่ผลิตสินค้าที่เป็น global ทั้งหลายเนี่ยผมว่าถ้าจะลำบากมากเหนื่อยมากเพราะสเกลที่เขาผลิตเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดการกีดกันการค้าการระบายของการคือจะไปบอกให้เขาบอกเขาลดเถอะอย่าไปผลิตเยอะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ทำใช่ไหมมันไอ้ปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆเป็นไงครับ9ปีที่ผ่านมาเรื่องคนที่เราฝึกแล้วปรับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเมื่อมี AI มาทดแทนได้เนี่ยเรื่องของคนก็ยิ่งจะยากขึ้นอีกเราจะเอาฝึกคนประเภทไหนสร้างคนประเภทไหนบ่มเพาะคนประเภทไหนใช่ไหมครับการที่เราทำเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยคุณสุทธิชัยจะเห็นว่ามันเหมือนกับเราจัดประเภทของงานแล้วมันก็จะมีคนที่เหมาะกับประเภทงานอย่างงานแบงค์เนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้าง establish ละแต่ว่ามีวิชั่นมีแนวทางเราก็หาคน type เนี้ยเขาก็จะมาจัดการดูแลคนมันก็จะมีความชัดเจนว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่แบบ solid นะอย่ามาเอาเรื่อง innovation กับฉันนะอย่ามาเอาเรื่องแบบ startup ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ก่อนนี้ผมปนกันหมดตอนที่มีแต่แบงค์ก็หลายคนก็อึดอัดเพราะว่ามันไม่ใช่เขาโตมาเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตมันเขาไม่ใช่ใช่ไหมผมว่าเราทำให้มันเป็นสล็อตที่ถูกต้องมันเป็นบัคเก็ตที่ถูกต้องว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้นะเรื่องการเป็นแคชคาวนะความซอลิดนะคุณก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คุณเป็นโลแวลูนะมันเป็นบทบาทของที่คุณต้องเล่นตรงนี้แล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องว่าทุกคนมีแวลูตามบทบาทตามทิศทางของบัคเก็ตตัวเองใช่ไหมมันก็เปิดให้เราดึงสามารถมีบัคเก็ตใหม่ๆที่เราบอกอันเนี้ยคุณมาอยู่ตรงนี้คุณจะมีฟรีดอมมากคุณจะได้ทดลองเพราะว่าคุณไม่อยู่ภายใต้อีกอันหนึ่งบัคเก็ตอีกอันหนึ่งซึ่งเขาเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็แยกออกมามันก็ทำให้เรามีโอกาสได้คนที่หลากหลายบนแมนเดตที่มันไม่เคยเหมือนกับตอนที่เป็นแบงก์อย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็ทำให้คนที่อยู่นอกวงการเป็นแบงกิ้งเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะทีเดียวนะครับหรือเราต้องสร้างมนุษย์พันธุ์ไม่พอนะครับไม่พอเราต้องสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่สมมติว่าจะสร้างได้เนี่ยมันต้องเป็นมนุษย์แบบไหนที่จะตอบโจทย์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เพราะว่า SCBX ก็เหมือนกับต้องมองเรื่องสร้างคนที่จะไปตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะโครงข่ายของเราองค์กรของเรานะอาจจะต้องดูลูกค้าด้วยว่าต้องการลักษณะอย่างไหนที่เราจะไปช่วยเขาสร้างคนแบบที่เหมาะกับแต่ละองค์กรด้วยผมคิดว่าอย่างนี้ครับที่ผมเจอกับตัวเองนะคือมันไม่มีคนที่อยู่ตรงกลางๆพอดีตรงนั้นคนพวกนั้นมีน้อยหมายความว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟแล้วก็มี business acumen ยากเพราะอะไรเพราะธุรกิจเรามันยังไม่เปลี่ยนผ่านชัดเจนคนที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยมักจะออดเรื่องธุรกิจที่มันเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขายังขาดความเข้าใจตรงนั้นในขณะเดียวกันพวกที่เป็นคนเข้าใจปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีความเข้าใจบนเรื่องของตัวเป็นดิจิทัลเนทีฟอันนั้นก็จะเป็นจุดยากของเราถูกต้องนะครับว่าทำยังไงเราจะได้คนที่เร็ว fast learner เป็นพวก Digital Adoption จริงๆแต่ว่า humble พอที่จะเรียนรู้ธุรกิจนะครับแล้วก็ยังให้ value ต่อธุรกิจในภาคปัจจุบันอยู่ใช่ใช่ถ้าเรามองอนาคตด้วยเราสร้างคนอนาคตซึ่งยิ่งยากไปขึ้นไปอีกแล้วก็ยิ่งเราเป็นสังคมสูงวัยเด็กเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยไอเรื่องระบบการศึกษาเราก็จะสร้างคนลักษณะที่สังคมต้องการประเทศต้องการยากขึ้นผมว่าประเทศเนี่ยเรามีเหมือนกองที่มันมีปมมันผูกกันไม่รู้จะเป็นไม่รู้อะไรคือปมแรกที่เราจะถอดมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันพันกันไปหมดเลยนะมันน่าสนใจนะครับระบบราชการการศึกษาระบบราชการในเรื่องของการทำยังไงที่จะเป็นโปรเจกต์เบสทำยังไงที่จะทำให้มันมีแชร์วิชั่นหรือ KPI ด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเรื่องของโครงสร้างที่มันฝังอยู่ในสังคมท้องถิ่นระบบตัวกลางระบบเรื่องของตัวชาร์กโลนที่มันนี่นอกระบบตอนนี้นอกระบบกับการเป็นพ่อค้าคนกลางของสินค้าเกษตรใช่มันโอ้โหมันแล้วคนเหล่านั้นก็คือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าผมฟังนี้แล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นรัฐบาลมองในแง่บริหารประเทศเราไม่มองในแง่การเมืองบริหารประเทศก็ต้องแยกออกมาแบบที่คุณอาทิตย์ทำเมื่อ9 ปีก่อนก็คือต้องแยกเป็นบริษัทแม่แล้วก็บริหารก็บริหารส่วนกระทรวงทบวงกรมก็ว่าไปเป็น core business เดิม R&D วิจัยพัฒนามองอนาคตและสามารถที่จะมาแจกงานสร้างอะไรใหม่ๆได้อย่างที่บอกต้องมองไปข้างหน้าหน่อยมาก่อนการก็ไม่เป็นไรแต่มันจะไม่เสียหายกับการบริหารใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นพาร์ทยากแล้วละเอียดอ่อนแล้วผมก็ไม่รู้พอที่ผมจะกล้าพูดว่ามันตัวอย่างผมมีไปเห็นคนที่เขาอยากจะทำเรื่อง climate ในเวียดนามเขาไปหาพ่อเมืองทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดนอนเป็นวันซอฟเราจะมีลักษณะแบบรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจใช่ไหมเราจะให้จังหวัดแข่งขันมีอำนาจแล้วมันก็ลิงก์สู่เรื่องของการกระจายแบ่ง resourceงบประมาณการบริหารเราจะ revolutionize ในตัวการจัดทำงบประมาณในการที่จะใช้งบตั้งเยอะไป majority ไปกับการใช้จ่ายประจำใช่ไหมแล้วเราเหลืออยู่นิดเดียวต่อการทำเรื่องใหม่สิ่งเหล่านี้มันผมว่ามันมันเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่มากแล้วมันต้อง connect ให้ดีๆว่าจะทำยังไงถูกต้องถ้าเป็นอย่างเล็กอย่างสิงคโปร์เขาก็บริหารแบบธุรกิจเนี่ยนะใช่ใช่รัฐบาลเขาคิดแบบนี้คิดแบบเนี่ยถ้ารันแบงค์เนี่ยเขาก็รันรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้แหละครับตัวคุณอาทิตย์เองตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองการวิธีการบริหารวิธีคิดชีวิตตัวเองเหนื่อยมันเหนื่อยคำเดียวเลยใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเพสคนละเพสกับเราใช่แล้วเราเองก็ความรับผิดชอบมันต้องพยายามทำความเข้าใจกับที่มันอะไรกันแน่เนี่ยมันเราควรจะคิดเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องเยอะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีดังนั้นการที่จะทำให้เราเข้าใจเรียนรู้อย่างคำว่า AI อย่างเดียวคือผมเนี่ยเจอมากับของจริงของความไม่เวิร์กเนี่ยเยอะมากคือเราพูดเริ่มเร็วแต่ว่าพอจะผลักให้มันไปสู่ไอสิ่งที่มันมี adoption จริงๆมี outcome ที่มันน่าพึงพอใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เลยมันต้องมีทั้งคนทั้งงบประมาณแล้วก็ที่สำคัญคือ mindset ที่ถูกต้องใช่ซึ่งนี่แหละแต่ผมว่าก็สนุกนะสำหรับคุณอาทิตย์เองผ่านมา9 ปีเนี่ยนี่คือสิ่งที่ลองผิดลองถูกแล้วมันต้องถูกมากกว่าผิดไม่ฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่มานั่งพูดอะไรอย่างนี้ข้างหน้าอีกสมมติยังอยู่ในตำแหน่งนี้อีก2 ปีก็ต้องปูทางแล้วมันก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างกำลังฝุ่นตลบเหมือนกันอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับก็ต้องเรียกว่าต้องพยายามคิดให้มันเบ็ดเสร็จเห็นภาพให้หมดทั้งกระดานใช่ให้ได้ใช่เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทสรุปของคุณอาทิตย์ผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับคนในแวดวงการเงินการธนาคารเท่านั้นนะครับผมคิดว่าทุกอุตสาหกรรม ถ้าเรียนรู้อย่างที่คุณอาทิตย์เรียนรู้และมานั่งคิดขณะนี้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและผู้นำในทุกระดับที่จะต้องปรับตัวครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งและมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆทีขึ้นแรงขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงสร้างปัจจุบันและมองไปอนาคตอย่างที่เห็นกันอยู่ขณะนี้ครับติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.